ว่าก้าวไกลอะทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมเหมือนที่เราพูดไปว่าเราเป็นนักข่าวตั้งแต่ปี53จนวันนี้ปี66แล้วอะวัฏจักรการเมืองมันไม่เคยไปไหนเลยแต่ก่อนอะไปทำข่าวแล้วก็ยืนสัมภาษณ์นักการเมืองอะบางคนน่ะใช้เวลา20นาทีพอเราเอาไมค์ลงแล้วรู้สึกว่าเราได้อะไรจากสิ่งนี้วะสวัสดีค่ะชื่อพักขมลหนุนอนันต์นะคะชื่อเล่นชื่อลิซ่าค่ะก็ทำงานอยู่ที่พักก้าวไกลเป็นคนเกิดที่จังหวัดพัทลุงแต่ว่าเรียนหนังสือเนี่ยเรียนมัธยมเนี่ยที่หาดใหญ่คือเป็นเด็กที่รู้ตั้งแต่เด็กว่าเราอะชอบอะไรแล้วเราอะคือแบบอยากเป็นอะไรเราก็เลยแบบไม่ได้วอกแวกอย่างอื่นเลยเราก็ตั้งใจว่าเราเรียนนิเทศศาสตร์เราอยากเป็นนักข่าวทีวีเราอยากเป็นนักข่าวตั้งแต่เด็กเราไม่ได้รู้สึกว่าเราอยากเป็นครูเราอยากเป็นอะไรเราไม่เคยแบบต้องเสียเวลากับอย่างอื่นอะไรเงี้ยช่วงเวลาที่เราเป็นนักข่าวอะมันคือช่วงปลายปี2553เนาะเป็นช่วงเวลาที่แบบสถานการณ์ทางการเมืองมันพีคมากๆมันคือช่วงที่หลังการสลายการชุมนุมแล้วเราได้เห็นเราได้รู้หลายๆอย่างแล้วก็เราได้รับมอบหมายให้ทำครอบครัวของเหยื่อผู้เสียชีวิตทั้ง99ศพจำไม่แม่นว่าเราทำไปกี่ครอบครัวแต่ทุกครั้งที่เราไปเรารู้สึกว่ามันแย่มันเราจัดการกับความรู้สึกเราไม่ได้ว่าทำไมเขาเป็นชาวบ้านที่แบบคือเราไปเห็นสภาพบ้านหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกแบบมันแย่อยู่แล้วอะค่ะแล้วเราต้องแบบไปเจอกับความสูญเสียที่เขาได้รับคนที่สูญเสียคือหัวหน้าครอบครัวคนที่สูญเสียคือเสาหลักของครอบครัวแล้วคนที่เขาอยู่อะเขาเล่าตลอดแบบ2ชั่วโมงที่เขาคุยกับเราเขาร้องไห้เราก็ไม่รู้ว่าแบบทางออกของการสัมภาษณ์เนี้ยมันจะนำไปสู่อะไรให้เขาได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยคือกลับมาแล้วรู้สึกแบบจัดการกับความรู้สึกนั้นไม่ได้ด้วยความที่เราก็ยังเด็กแล้วเราก็จากคนที่แบบเป็นคนเสื้อแดงอย่างเงี้ยวันนึงเราต้องมาทำข่าวของเขาอ่ะมันหดหู่แล้วมันเป็นสิ่งที่แบบมันอยู่ในใจตลอดเวลาว่าแบบแล้วคนเหล่านี้คือทางออกของเขาคืออะไรเขาจะได้รับการเยียวยายังไงบ้างนี่คือคำถามที่เราแบบตั้งคำถามมาตลอดเวลาเราไม่สามารถที่จะดึงตัวเองขึ้นมาได้หรือว่าอะไรเงี้ยกลับกันน่ะคือแกนนำหรือคนที่มีอำนาจในขนาดนั้นนะเขาไม่ได้รู้สึกถึงความรู้สึกเรานะขนาดนั้นนี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวว่าเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาต้องหาทางออกให้กับคนเหล่านี้เลยสกู๊ปที่ทําในขนาดนั้นมันเป็นสกู๊ปต่อเนื่องเนาะแต่ก่อนนักโทษทางการเมืองเนี่ยมันจะมีคุกอยู่ที่หลัก4ใช่ไหมคะเราก็จะต้องไปบ่อยๆบ่อยๆมันมีคนนึงที่เรารู้สึกสลดใจมากๆคือวันที่เราไปครั้งแรกอ่ะเขายังมองเห็นอยู่แล้วเราก็ติดตามเรื่องนี้มันประมาณแบบ2เดือน3เดือนเนาะแบบสกู๊ปที่มันต่อเนื่องมากจนวันสุดท้ายที่เราไปอ่ะคือตาเขาอ่ะเขามองไม่เห็นอะไรแล้วอ่ะมันคือมันบอกถึงความแบบลิบหลีไม่ใช่แค่ดวงตาของเขาอ่ะความหวังเขาความหวังของประเทศนี้แล้วคือมันต้องยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยจนวันนึงที่มีความเปลี่ยนแปลงของทางการเมืองอีกครั้งคือแบบเหมาเข่งเนาะวันนั้นเรารู้สึกแบบเราหมดศรัทธาทางการเมืองเราหมดศรัทธากับผู้นำเราหมดศรัทธากับผู้มีอำนาจมากๆก็เริ่มที่จะถอยออกมาแล้วถอยออกมาว่าก็มองหาอย่างอื่นทำบวกกับที่บ้านเนี่ยทำธุรกิจก็เป็นลูกคนโตนะคะก็เลยต้องกลับไปช่วยที่บ้านหรือว่าอะไรเงี้ยก็เริ่มที่จะถอยออกมาเราก็ใช้ชีวิตของเราไปทำธุรกิจไปประมาณแบบ 3-4 ปีนะคะแล้วก็จนมันมีพรรคอนาคตใหม่จนกระทั่งมีเพื่อนสมัยที่เป็นนักข่าวสถานีที่ทำงานที่แรกนะคะก็เข้าไปอยู่ในพรรคอนาคตใหม่แล้วเขาก็ติดต่อมาว่าสนใจไหมอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าไปคุยวันนั้นอะยังลังเลเพราะว่าธุรกิจเราก็ไม่เคยคิดว่าเราต้องหยุดทำหรือเราต้องทำยังไงกับมันต่ออะไรเงี้ยเข้าไปคุยสักพักนึงก็ยังรู้สึกว่าเราไม่รู้ว่าเราจะทุ่มเทกับมันได้มากไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาก็เข้าไปคุยเนี่ยเขาก็พูดถึงว่าเราต้องการอะไรภารกิจของเราคืออะไรมันเติมไฟเรานะมันทำให้เรากลับมาแล้วเราลังเลอะแต่ว่าสิ่งที่เราสร้างมามันต้องยังไงต่ออะไรเงี้ยโอเคก็เงียบหายกันไปจนกระทั่งช่วงประมาณเดือนตุลาปี61อะค่ะตุลาปี61เนี่ยก็เพื่อนก็ติดต่อมาอีกครั้งนึงว่าเฮ้ยต้องมาแล้วขอ3เดือนก็ได้ให้มันเสร็จเลือกตั้ง62แล้วมาช่วยกันก่อนอะไรเงี้ยหน้าที่ตอนนั้นก็คือเป็นการนำเสนอข่าวของพรรคอนาคตใหม่ถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปหรือว่าถ้าได้ติดตามเนี่ยพรรคอนาคตใหม่อาจจะเป็นพรรคแรกที่เขาบอกว่ามีสำนักข่าวหรือว่าอะไรเนี่ยคือจริงๆแล้วอ่ะมันเกิดจากการที่พรรคอนาคตใหม่เป็นพรรคที่พรรคใหม่แล้วมันเป็นพรรคที่
คนยังรู้จักน้อยสื่อมวลชนเองอาจจะไม่ได้ให้ความสนใจเนาะเราก็เลยจำเป็นต้องทำงานสื่อสารของเราเองแล้วก็รวมตัวของคนที่มีอุดมการณ์และเคยทำงานสื่อสารพวกนี้มาอยู่ด้วยกันก็เลยโอเคไหนๆก็ไหนๆละช่วยจนเสร็จเลือกตั้งละกันตั้งแต่บัดนั้นนะคะปี61จนตอนนี้ก็ยังไม่ได้ไปไหนเลยก็เลยแบบก็ยังอยู่วันนั้นวันที่ยุบพรรคอนาคตใหม่เนี่ยซะก็อยู่ตรงนั้นยังไม่ได้มีเวลาได้เสียใจเลยคือมันก็ต้องเดินต่อเลยอะไรอย่างเงี้ยพรรคก้าวไกลวันนั้นมีข้อครหามากมายเพราะแกนนำเพราะผู้นำมันเปลี่ยนคนมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ณวันนี้ที่เป็นพรรคก้าวไกลเราเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ข้างในหรือคนเองที่ติดตามพรรคก้าวไกลมันไม่ได้มีคำถามเหล่านั้นแล้วความแข็งแกร่งของพรรคก้าวไกลวันนี้มันไม่ใช่ตัวของคุณพิธามันไม่ใช่ตัวผู้นำแต่มันคือเป็นสถาบันทางการเมืองที่มันเชื่อได้แล้วมันพูดถึงสิ่งที่ไม่เคยถูกพูดมาก่อนสมัยก่อนเราเป็นนักข่าวเวลาเราติดตามหาเสียงเนี่ยเราก็จะแบบว่าพรรคนี้จะให้เงินเท่านี้พรรคนี้จะทำเท่านี้มันไม่มีใครออกมาพูดว่าเราจะรื้อโครงสร้างมันดูแบบยิ่งใหญ่มันดูวุ่นวายเนาะการรื้อแล้วเมื่อไหร่จะจัดระเบียบได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าสิ่งนี้แหละถ้ามันไม่รื้อวันนี้มันจะไปต่อยังไงบ้านพังทาสีใหม่บ้านพังทาสีใหม่มันไม่หายเอียงหรอกอะไรอย่างเงี้ยเราเชื่อว่าการก้าวไกลทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมเหมือนที่เราพูดไปว่าเราเป็นนักข่าวตั้งแต่ปี53จนวันนี้ปี66แล้ววัฏจักรการเมืองมันไม่เคยไปไหนเลยแต่ก่อนไปทำข่าวแล้วก็ยืนสัมภาษณ์นักการเมืองบางคนใช้เวลา20นาทีพอเราเอาไมค์ลงแล้วรู้สึกว่าเราได้อะไรจากสิ่งนี้วะทำไมเขาถึงไม่กล้าที่จะพูดอย่างตรงไปตรงมาทำไมทุกคนดูสนุกกับการผลิตวาทกรรมอย่างอ้อมแอมแล้วคือคนที่ทำมันได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าวันนี้ไม่ต้องลังเลเลยว่ากาก้าวไกลแล้วได้อะไรกาก้าวไกลแล้วได้ทุกอย่างที่คุณไม่เคยมีมาก่อนในประเทศนี้